ตอนนี้นะครับแฟนอินเตอร์บางคนเนี่ยเริ่มอึ้งกับความเจอตัวยากของสาวแบล็คพิงค์จริงๆซึ่งบางคนก็เริ่มบอกนะครับว่าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยมันอาจจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะครับสำหรับการที่แบล็คพิงค์นั้นเจอตัวยากก็สวัสดีนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็มาอัพภาพเซตใหม่ใน IG หลังจากที่กลับมาจากอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยลิซ่าก็ยังคงมาในคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือเป็นสาวผมสั้นสีชมพูผู้เป็นทาสแมวนะครับก็ถือว่าเธอยังคงรักแมวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับลิซ่าก็สามารถตามไปกดถูกใจให้กับลิซ่าได้นะครับสำหรับโพสต์นี้ถือได้ว่าเป็นความสดใสสำหรับวันนี้จริงๆเลยนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ในเรื่องต่อมาหลายคนเนี่ยก็คงจำน้องโซมีคนนี้ได้นะครับที่อยู่ค่ายลูกของตึกดำที่เธอนั้นนะครับได้คอคุยกับแฟนคลับในช่วงที่แบล็คพิงค์ไปอเมริกาก็แฟนๆของเธอเนี่ยได้ถามว่าแบล็คพิงค์นั้นจะมาทำ XOXO Challenge ไหมซึ่งโซมีก็ได้ตอบไปในตอนนั้นนะครับว่าพวกเธอเนี่ยได้อยู่ที่อเมริกากันทั้งหมดเลยในตอนนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับก็ดูเหมือนจะมีความเข้าใจผิดกันอยู่เพราะว่าโซมีนะครับบอกว่าพวกเธอนั้นอยู่อเมริกากันทั้งหมดแต่ก็ดูเหมือนกับว่านะครับพี่จีซูเนี่ยไม่ได้ออกจากเกาหลีเลยซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับแฟนคลับเนี่ยก็มองออกได้2ทางระหว่างว่าโซมีนะครับสื่อสารกับแฟนคลับผิดหรือว่าสมาชิกวงแบล็คพิงค์เนี่ยค่อนข้างเป็นความลับมากในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ายิ่งแบล็คพิงค์ใกล้คัมแบ็คเนี่ยหรือว่าเตรียมอัลบั้มสาวๆทั้ง4นั้นจะค่อยๆเงียบลงเงียบลงเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นว่าตอนนี้นะครับเหล่าบลิงค์เนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยกันแล้วแล้วก็จับสังเกตซึ่งก็ได้กลับมาที่ตัวของโซมีนะครับที่เธอบอกว่าทำชาเลนจ์กับแบล็คพิงค์ไม่ได้เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยพวกเธอนั้นอยู่อเมริกากันหมดแล้วแต่ก็แน่นอนนะครับว่าโซมีตอบแบบนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำกับแบล็คพิงค์ก็ยังมีแฟนๆของเธอบางส่วนนะครับรอให้แบล็คพิงค์เนี่ยกลับมาจากอเมริกาแล้วก็คาดหวังว่าพวกเธอนั้นจะทำชาเลนจ์นี้ด้วยกันนะครับจนมาถึงในที่สุดเนี่ยสมาชิก Blackpink ก็ได้เดินทางกลับมาจากอเมริกาแล้วถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่ไฟติดต่อกันมากๆเลยนะครับบินมากันแบบวันต่อวันกันเลยทีเดียวแล้วพอเป็นอย่างที่เห็นนะครับในเมื่อสาวๆ Blackpink เนี่ยกลับมาแล้วแฟนๆก็เริ่มกลับไปถามโซมีนะครับว่ามีแพลนจะทำชาเลนจ์นี้กับ Blackpink อยู่ไหมซึ่งก็ปรากฏว่าคำตอบที่โซมีตอบมานะครับทำเอาบลิงค์เนี่ยใจเต้นเลยโซมีนั้นได้บอกว่ามีแพลนที่จะทำอยู่นะครับอยากทำมากๆแต่ว่าตัวพี่ๆวง Blackpink เนี่ยไม่ว่างกันเลยถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าแทบไม่ได้เจอกันเลยด้วยรู้สึกเหมือนกับว่านะครับยิ่งสนิทยิ่งนัดยากประมาณนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ายิ่งสนิทเนี่ยจะยิ่งนัดยากจริงๆสำหรับ YG เพราะว่าถ้าเข้าไปดูใน IG ของโซมีนะครับเธอนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเต้นกับศิลปินทุกบริษัทในเกาหลีแล้วนะครับดูแล้วนั้นวง Blackpink เนี่ยน่าจะยากจริงๆนะครับก็สำหรับคำตอบของโซมีเนี่ยถือว่าเป็นคำตอบที่ค่อนข้างเศร้าเพราะว่าเธอไม่สามารถทำชาเลนจ์กับ Blackpink ได้แต่ว่าหนึ่งในนั้นนะครับก็แอบแฝงความตื่นเต้นสำหรับ Blackpink อยู่นั่นก็คือโซมีได้บอกว่าช่วงนี้นะครับแบล็คพิงค์เนี่ยยุ่งมากๆบวกกับการที่ลิซ่านะครับได้สปอยไว้ในรายการแซกแซงก็คือหลังจากที่เธอนะครับทำการโซโล่ของเธอเสร็จแล้วการเข้าสตูกับแบล็คพิงค์นั้นยังคงเป็นแบบเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักก็เลยทำให้เรารู้ว่านะครับตอนนี้สี่สาวแบล็คพิงค์เนี่ยได้กลับมาทำงานในสตูดิโอด้วยกันแล้วยิ่งมาในตอนนี้นะครับที่เหมือนกับว่าวงแบล็คพิงค์นั้นไม่มีตารางงานอะไรเลยแต่ว่าโซมีนั้นบอกว่ายุ่งมากๆเพราะฉะนั้นพวกเธอนั้นนะครับน่าจะมีการเตรียมตัวสำหรับอะไรบางอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเกิดทำการคาดเดานะครับวง Blackpink เนี่ยน่าจะเตรียมตัวเพลงใหม่มาถึง4เดือนแล้วเพราะว่านับย้อนถอยหลังกลับไปนะครับ4เดือนกับ5เดือนที่แล้วเนี่ยค่าย YG ก็ทำการยืนยันว่าเจนี่กับโรเซ่นั้นไปทำเพลงใหม่ที่อเมริกาหลายคนก็คาดว่าเป็นการทำเพลงให้กับวง Blackpink นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ลิซ่านะครับกำลังเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อการโซโล่และพี่จีซูนั้นก็ยังถ่ายซีรีส์ไม่เสร็จนะครับ2คนนี้เลยไปแทนโอเคนะครับก็ประมาณนี้แอดมินก็ค่อนข้างอยากรู้นะครับว่า YG ให้รอนานขนาดนี้เนี่ยจะมาเป็นแบบมินิอัลบั้มตามที่คาดเดาไว้หรือไม่ก็หวังว่าทั้งค่ายนะครับจะใจดีกับเหล่าบลิงที่รอมานานขนาดนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ